สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television ช่อง691ท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณรันสต็อปเบรกมั่นใจใช้รันสต็อป02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตาดกม10ขาเข้าขอบคุณออโต้ลิฟเทคมานะครับเบรกนี้ก็บอกว่าเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่ไปถามเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันนะฮะถามถึงรถติดก๊าซนะครับกับรถที่ทำให้ใช้น้ำมัน E20 ได้หรือการไปแฟลต ECU เนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรครับงงค่อนข้างงงคำถามนิดนึงนะคำถามงงรถติดก๊าซกับรถทำให้ใช้อ๋อรถที่อ๋อโอเคเป็นรถที่เอาไปติดตั้งก๊าซเลยไม่ว่าจะเป็น CNG หรือ LPG กับรถที่รีแฟลตหรือว่าใส่กล่องพ่วงให้ใช้ E20 ได้เนี่ยแบบไหนดีกว่ากันครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงมันเน้นประหยัดทิศทางน่าจะประหยัดนะเน้นประหยัดแต่เน้นประหยัด ก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าติดตั้งระบบเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น LPG หรือว่า CNG NGV อะไรก็ว่าไปครับอันนั้นคือประหยัดที่สุดแน่นอนส่วนการรีแฟลตเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วเขาจะมองในเรื่องของสมรรถนะมากกว่าน้อยคนคือมันเป็นผลพลอยได้สำหรับการรีแฟลต ECU ผมคุยกับพี่วิชัยนะที่เป็นทูนเนอร์ที่คนทำพวกนี้ผมก็ถามว่าการรีแฟลตเนี่ยมันไปช่วยอะไรบ้างเขาบอกว่าจริงๆแล้วหลักๆแล้วคือมันเป็นคนที่มาเขาต้องการคือเพิ่มสมรรถนะของรถเดี๋ยวนี้รถเครื่องยนต์ที่ผลิตออกมาเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะทำรวมมันจะบล็อกเล็กบล็อกใหญ่เนี่ยเครื่องยนต์เหมือนกันเลยแต่ไปแตกต่างกันที่ ECU ที่ควบคุมแรงบิดควบคุมแรงม้าควบคุมทอควบคุมรอบตรงการรีแฟลตจะเข้าไปแก้ไขพวกนี้เพราะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของ performance ที่เพิ่มขึ้นแต่มันที่บอกว่าได้ความประหยัดมาด้วยเนี่ยเพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่าเป็นรถที่ของเดิมเนี่ยมันวิ่งไม่ออกเราก็คนขับเนี่ยก็จะเติมคันเร่งเยอะลากรอบนะฮะเพื่อให้รถมันวิ่งกรณีที่เป็นคนเท้าหนักแต่พอทำมาแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ตรงนี้กรณีที่จะขับรถเรื่อยๆขับช้าๆหรือขับในเมืองอาจจะได้ความประหยัดกลับมาด้วยครับมันเป็นผลพลอยได้มากกว่าจุดประสงค์หลักของการที่ทำรีแฟลตไม่มีใครหรอกที่รีแฟลตเพราะจะเอาให้รถประหยัดโอเคปลดล็อกความเร็วเพิ่มทำให้มันวิ่งดีกว่าเดิมขับสนุกกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดจะเอาเรื่องความประหยัดผมแนะนำให้ไปทางพลังงานทางเลือกเท่านั้นนะครับประมาณนี้แล้วกันที่ข้อแตกต่างนะครับขออนุญาตรับสายครับคุณอะไรฮะคุณวัดสวัสดีครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมกับผมมีปัญหาเนี่ยพี่สวัสดีพี่ๆทั้งสามนะครับครับคือผมใช้ไอ้ Revo ตัวท็อปเนี่ยครับอือเกียร์ออโต้นะครับแล้วเสร็จทีนี้ผมดูในคู่มือครับคู่มือมันเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตอนไหนครับมันเพราะว่าผมดูในคู่มือน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินี่มันเฉพาะตรวจสอบให้แค่ตรวจสอบ 40,000-80,000 กิโลก็ยังตรวจสอบแล้วเท่ากับว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์หรอครับเอาอย่างนี้นอกเหนือจากที่ในคู่มือประจำรถนะฮะในเรื่องของเกียร์ออโต้เนี่ยที่ผมเจอมาเนี่ยผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนทุกๆ 20,000 กิโลครับคืออย่างนี้ทำไมผมถึงบอกว่าเร็วหนึ่งในน้ำมันเกียร์ออโต้มีสารเคมีที่ผสม อยู่ด้วยนะฮะสองมันมีการสึกล้อในระหว่างแผ่นคาสแล้วก็เหล็กชิ้นส่วนต่างๆจะมีแม่เหล็กวางที่ก้นอ่างพยายามที่จะดูดสิ่งสกปรก
แล้วก็กองขึ้นไปใช้งานได้ครั้งหนึ่งครับแต่มันจะไม่ละเอียดพอ และสารเคมีที่ผสมอยู่ในตัวน้ำมันเกียร์เนี่ยมันจะมีการเสื่อมนะครับครับแนะนำนะฮะในบ้านเราเนี่ยในเมืองร้อนรถติดนะครับถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยผมแนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ 20,000 กิโลอีก 20,000 กิโลก็คือ 40,000 กิโลเนี่ยให้เปลี่ยนกองหรือล้างกองครับคืออย่างงี้แล้วทำไมในคู่มือมันถึงไม่ให้เปลี่ยนเลยครับผมว่าอธิบายอย่างงี้วิศวกรที่ออกแบบมาใช้น้ำมันเกียร์ที่มีประสิทธิภาพแล้วระบบเกียร์มีประสิทธิภาพแล้วทำการทดสอบแล้วแต่การทดสอบในต่างประเทศอาจจะไปทดสอบที่อุณหภูมิร้อนๆอย่างบอกรถวิ่งในตะวันออกกลาง50กว่าองศา40กว่าองศายังวิ่งได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ไม่เคยมีวิศวกรไหนติดเครื่องไว้เฉยๆเป็นชั่วโมงแบบในบ้านเราเพราะว่าเราเป็นรถติดมันเป็นเคสเดียวในโลกที่แบบรถติดด้วยอากาศร้อนด้วยนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องนึงที่จะบอกจริงๆแล้วอ่ะไม่ถ่ายก็ได้ตามถ่ายตามระยะเขาก็ได้ลองไลท์ก็ได้ได้หมดนะครับมันก็ไม่ได้ว่าเสียทันทีแต่พูดถึงระยะยาวมันจะสะสมระยะยาวคืออย่างที่ผมแนะนำให้เปลี่ยนเร็วเนี่ยคือผมบอกงี้แล้วกันให้คิดเล่นๆค่าถ่ายน้ำมันเครื่องกับค่าซ่อมเกียร์มันต่างกันเยอะครับใช่ไหมคือถ้าเราถ่ายซะมันก็จะยืดอายุออกไปบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นหรอกว่ามันพังหรือไม่พังแต่ถ้าเราทำได้กรณีที่เราทำได้แล้วเราลักรถเรามีงบประมาณพอทำไปเถอะเหมือนเราทุกวันนี้เหมือนเราอยู่แบบเรากินวิตามินกับไม่กินอ่ะนะครับคนที่ไม่ได้กินวิตามินก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็อยู่ได้แต่ว่าถ้าใครเราก็เพิ่มวิตามินเข้าไปเหมือนอันนี้เหมือนกันก็ถ่ายแล้วมันถ้าเราทำได้ก็ถ่ายไปเท่านั้นเองครับก็ผมที่ได้ผมไปดูก็เพราะว่าผมดูตอนปีใหม่ก็ที่เฮียโง่แกมาไอ้ทำให้ดูเรื่องเกียร์ผมดูแกบอก 20,000 แล้วก็ 40,000 แล้วผมเลยมาดูในตารางคู่มือมันไม่มีของผมก็เลยสงสัยรถบางรุ่นนะครับรถบางรุ่นบางยี่ห้อนะอย่างเช่น Ford ใช่ไหมที่เป็นลองไลฟ์ไทม์วารันตีเป็นก็ได้ครับในตระกูลยุโรปยุโรปรถยุโรปรถยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนเลยแต่ไม่รอดนะแต่พังคืออย่างนี้ครับเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าเสียทีนึงเนี่ยในศูนย์บริการเขาไม่มีการซ่อมจะยกลูกเปลี่ยนเป็นของใหม่แล้วลูกนึงอ่ะประมาณแสนกว่าบาทถึง 200,000 ครับมันแพงกว่าที่เราจะไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 20,000 กิโลแล้วอย่างเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นี่พี่เปลี่ยนในศูนย์หรือเราเปลี่ยนไอชินข้างนอกอย่างนี้ยังไงดีกว่ามันมี2เคสครับถ้ารถอยู่ในวารันตีผมแนะนำให้เปลี่ยนที่ศูนย์ถูกเปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยเขาอาจจะไม่เปลี่ยนให้เราคือถ้าเราเข้าไปรถตรวจเช็คตามปกติเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแต่เราสามารถแจ้งความจำนงไปได้เราต้องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่โดยที่เรายินยอมจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้าไปเราอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนที่ศูนย์พอทราบไอค่าใช้จ่ายไหมครับโดยประมาณรีโวค่าน้ำมันเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใช้น้ำมันกี่ลิตรได้ไงประมาณ 4-5 ลิตรครับไม่เกินค่าใช้จ่ายประมาณไม่เกิน 2,000 กว่าบาทครับประมาณนี้เองครับก็ไม่แตกต่างกับข้างนอกเท่าไหร่ใช่ไหมพี่ถูกต้องครับแต่คุณจะได้วารันตีไงปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ค่าใช้จ่ายพี่มันอยู่ที่ถ้ารถอยู่ในวารันตีต้องเปลี่ยนที่ศูนย์เพราะว่าถ้าเปลี่ยนข้างนอกเนี่ยอาจจะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วศูนย์อาจจะบอกปัดเรื่องวารันตีได้ว่าเราไปเปลี่ยนน้ำมันข้างนอกมาแล้วก็อีกอันนึงข้อเสี่ยงก็คือเปลี่ยนข้างนอกอ่ะอาจจะไปเจอน้ำมันที่ไม่ได้ไม่ยังผมเปลี่ยนผมว่าอย่างบีควิกอย่างนี้พี่อย่างแต่มันก็มีผลกับเรื่องวารันตีเหมือนกันนะฮะกรณีถ่ายคือถ้ารถยังอยู่ในวารันตีที่สมมติเขาเราประกันอยู่5ปีในวารันตีอ่ะพี่เปลี่ยนในศูนย์ดีที่สุดครับถ้าเปลี่ยนข้างนอกเนี่ยมันจะถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมามันคุยกันไม่รู้เรื่องไงพี่ผมกลัวปัญหานี้คืออย่างมีควิกอะไรอย่างเงี้ยโอเคหมดสถานที่แต่มันก็ไม่ใช่ศูนย์บริการของโตโยต้าโดยตรงเข้าใจไหมฮะครับถ้าไม่อยากให้มีไม่ให้ผิดเงื่อนไขในการรับประกันก็เปลี่ยนที่ศูนย์นะครับครับทั้งหมดวารันตีแล้วเปลี่ยนทั้งนอกได้ไม่มีปัญหาอีกข้อหนึ่งพี่ไอ้นี่ผมถามถ้าวีโก้ถ้าสมมติวีโก้ย้อนกลับไปตัวแรกอะพี่ครับตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ได้ครับตัว4ประตู4วินเนี่ยพี่
4ประตู4วิลด้วยฮะครับ4ประตู4วิลต้องอยู่ในหลัก3ปลายแล้วครับ300,000กว่าฮะไม่ทะลุ4แล้วครับตัวแรก05นะฮะตัวแรกฮะอยู่ที่สภาพก็ขายกันยังไงต้องมี3 35อย่างต่ำนะครับอืม35ขึ้นครับแต่ไม่เกิน4แล้วใช่มั้ยครับไม่เกินละไม่ควรเกิน4แล้วถ้าซื้อเข้านะฮะต้นนั้นใหม่ๆราคาเท่าไหร่ได้ครับพี่ใหม่ๆ4 wheel top ขับ4ออโต้หรือเปล่าครับครับขับ4ออโต้ประมาณ9เลข9หลัก9แสนแล้วนะครับท็อปสมัยนั้นก็เกือบล้านแล้วนะ 8-9 แสนแล้วนะตัวท็อปเนี่ยฟอร์วิน4ประตูมานี้นะครับไม่ทะลุ4แล้วใช่ไหมครับมือ2ไม่น่าเกินแล้วแต่ว่าเขาตั้งขายกันอ่ะ400,000ใช่400,000นิดๆด้วยแต่นี่ราคาที่เขาซื้อเข้าเราตั้งขายออก400,000นิดครับโอเคครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนิดนึงเขาบอกพ่อเบรกหลุดหายไปเลยเกลือจานเพราะอะไรครับโอ้โหขับโหดขนาดนั้นเลยเหรออาจจะไม่ได้โหดอาจจะมาจากช่างอาการนี้มันเกิดได้ขึ้นได้ยังไงเฮงอหรือเปล่าคืออย่างนี้เวลาพระเบรกมันเริ่มสึกเหลือประมาณสัก 10% เนี่ยครับลูกสูบมันจะทำงานออกมาเยอะลูกสูบดิสเบรกอ่ะหรือว่าลูกสูบเบรกเนี่ยจ่อไปเยอะออกมาเยอะแล้วเพิ่มไปดันพระเบรกยิ่งเปลืองเข้าไปใหญ่เลยนะฮะมันจะออกมาปุ๊บลูกสูบก็ออกมาคาลิปเปอร์เบรกก็จะออกมาพอออกมาปุ๊บมันจะเริ่มหมดเลยแต่นี้พระเบรกมันหลุดออกไปเหลือแต่จานเบรกลูกสูบเบรกกับคาลิปเปอร์เบรกก็จะไปกัดจานแล้วจานแท้กับที่ขายในตลาดเนี่ยผมว่าแท้ดีกว่าตลาดข้างนอกเยอะแล้วพระเบรกมันหลุดไปได้ไงมันมีสลักอยู่อ่ะไม่ใช่ครับมันมีมันมีหลายรุ่นครับระบบเบรกเนี่ยข้างหน้าอย่างบางรุ่นก็ไม่มีสลักใช่มันจะเป็นลูกสูบเบรกลูกสูบเบรกแล้วก็ใส่พระเบรกลงไปแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นคาลิเปอร์เบรกครับเพราะนั้นเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นพวกจานบางเป็นไปได้ไหมฮะจานบางมากๆเบรกโหจานบางมากๆมันต้องบางมากจริงๆนะพี่น่าจะมาจากปล่อยขับจนพระเบรกหมดอ่ะแต่ทำเถอะรีบทำเถอะมันต้องทำอยู่แล้วอ่ะถ้าหลุดหายไปเลยนี่คือต้องทำต้องแปลว่าขับจนแบบพระเบรกหมดแล้วก็ยังฝืนขับอยู่อะไรเงี้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้แต่ถ้าเป็นพวกพระเบรกที่เป็นลักษณะของคาลิเปอร์แบบฟิกสี่พอร์ตแบบนี้ขึ้นไปเนี่ยที่เป็นเสียบแล้วก็มีสลักล็อกแบบนี้มีโอกาสหลุดนะถ้าสปริงล็อกหลุดอ๋อไอ้คลิปที่ล็อกสลักจะมีสลักแล้วก็มีสปริงล็อกแต่ที่ผมเจอบ่อยๆก็คือลูกสูบเดียวแล้วมีคาลิเปอร์เกาะเป็นง่ามออกมาเนี่ยหลุดหายไปจ้ะหลุดหายได้แต่ถ้าเป็นอย่างพี่เอ็กบอกพวกเบรกหน้าที่เป็น2พอร์ตฮะใช่มั้ยมันคาลิเปอร์คู่แล้วมีสลักลึกล็อกเนี่ยกิฟสุดท้ายสปริงกิฟมันจะหลุดก่อนแล้วก็สลักก็หลุดทำให้พระเบรกหลุดนี่ก็อันตรายนะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบอยู่เสมอแล้วกันระบบเบรกช่วงล่างแล้วก็หนึ่งมีคำว่าตรวจเช็คช่วงล่างเบรกคือบางทีไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าก็ต้องตรวจเช็คเราจะได้เห็นอาการก่อนที่จะเกิดเหตุถูกต้องครับอ่ะช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของไอชินกับเรื่องราวของน้ำมันเครื่องต้องบอกว่าน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากบริษัทชั้นนำนะครับเพราะว่ามันยังหมดปัญหาเรื่องคุณภาพแน่นอนแล้วก็เป็นน้ำมันเครื่องที่มีการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์อย่างสูงสุดช่วยลดการสึกก่อนของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์โดยใช้ร่วมกับบริษัทใหญ่ๆทั่วไปเป็น OEM โรงงานก็เยอะกับน้ำมันเครื่องไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจ
จนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าลอกของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ